เคลิบเคลิ้มอยู่ร่ำไปบางคนก็พอปฏิบัติไปมันก็มันชินน่ะมันชินแล้วมันชํานาญพอนั่งปุ๊บก็จะเคลิบเคลิ้มนั่งปุ๊บมันก็จะเคลิบเคลิ้มมันก็จะแก้ไม่ได้เพราะมันชํานาญน่ะตัวสังขารมันชํานาญเหมือนคนที่นั่งแล้วหลับนะนั่งแล้วก็หลับมันก็นั่งแล้วหลับนั่งแล้วหลับมันก็หลับเรื่อยไปมันก็แก้ไม่ได้เราก็ต้องฝืนขึ้นมาทำสติถ้ามันง่วงเราก็ยืนยืนเราอย่าไปขี้เกียจถ้าง่วงเราก็ยืนขึ้นเพื่อสละตัวสังขารให้มันหลุดไปสังขารที่มันครอบงำเราจะได้หลุดไปจะได้ตัดอนุสัยอนุสัยที่มันสะสมอยู่สะสมมานานว่ามันเกาะจนเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกับใจของเราหรือว่าเนื้อเดียวกับจิตของเราจนเราแยกไม่ออกเราไม่สามารถที่จะแยกมันออกถ้าเราไม่ฝึกตัวสติสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นเราจะแยกมันไม่ออก เราก็จะคอยตามมันล่ำไปเราก็จะหลงว่ามันดีมันถูกเพราะว่าตัวสังขารมันชอบตัวกิเลสมันชอบเราคิดว่ามันดีมันถูกเราก็จะทำอยู่เรื่อยไปแล้วเราก็จะไม่สามารถที่ว่าจะหลุดพ้นได้นี่เราก็ต้องฝืนนะสังขารเราต้องฝืนนะสักครั้งหนึ่งนะฝืนให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้าให้มีสติสักครั้งหนึ่ง ถ้ามันโยกมันสับก็ถือว่าเรา เผลอจิตมันก็เริ่ม เคลิบเคลิ้มไปเพลินไปตามอารมณ์ของสังขารนะมันเหมือนกับจริงๆมันโยกมันสับมันก็เหมือนกับมันมีความสุขความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเหมือนกันแต่นั้นเราอยู่ใต้อำนาจของตัวสังขารตัวปัญญาแห่งการตรัสรู้นั้นไม่เกิดเพราะเราหลงไปว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องนะเราก็จะไปยึดไปติดมันนี่จะแก้ก็แก้ไม่ได้เพราะเราหลงแล้วมันแก้ยากยิ่งมาเขานานเข้าเท่าไรเท่าไรมันก็ยิ่งแก่กล้าไอ้ตัวสังขารมันก็ยิ่งแก่กล้าขึ้นมีวิชาที่แก่กล้าขึ้นมันแก่กล้าขึ้นสติปัญญาเราก็จะถอยไปเหลือยิ่งแก้ยากใหญ่นี่ถ้าเราฝืนมันได้สักครั้งหนึ่งสลัดมันได้สักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็จะเป็นของง่ายเขาจิตก็จะย่างเข้าสู่หนทางแห่งอริยมรรคได้หนทางแห่งความหลุดพ้นหนทางแห่งทางหลุดพ้นที่เจ้าตรัสมีทางเดียวแล้วการมาสู่ทางนี้แล้วไม่มีทางเดียวไม่มีทางอื่นไปในที่แห่งเดียว มันก็จะไปเข้าถึงหนทางแห่งความหลุดพ้นเข้าถึงความแห่งความหลุดพ้นในที่สุดเราก็จะไม่เรียกว่าหลงหนทางไปไหนหรือว่าถอยกลับเพราะว่ามาสู่หนทางนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะถอยกลับก็มีแต่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่เราก็ทำให้มีสติไงมีสติเกิดขึ้น เราก็ลองนับดูเราก็ต้องลองนับดูว่ามันไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติเริ่มต้นมันยากลำบากนิดนึงเราก็ต้องทนครับส่วนว่า20นาทีให้อยู่ในการนับ20นาทีนะเราก็ทำให้ได้ถ้าทำได้ถือว่ากรรมฐานเราใช้ได้กรรมฐานเราใช้ได้กรรมฐานเหมือนกับองค์ภาวนาก็เหมือนกับแพที่เราจะอาศัยข้ามฟากถ้าไม่มีแพเราก็ข้ามไม่ได้เราก็ต้องอาศัยแพข้ามไปพอถึงอีกฟากหนึ่งเราก็ทิ้งแพแล้วเราก็สละแพไม่ต้องแบกหามไปด้วย แต่เริ่มต้นเราจะทิ้งไม่ได้ไม่เราทิ้งมันก็ไม่ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมันก็สิ่งสมมุติเนี่ยสิ่งสมมุติแต่ว่ามันจะไปให้ถึงวิมุตติถ้าเริ่มต้นเราทิ้งสมมุติมันก็ไม่ไปวิมุตตินี่มันทิ้งกันไม่ได้สมถะวิปัสสนามันก็เป็นสิ่งสมมุติ
แต่ว่ามันจะไปให้ถึงวิมุตติเราทิ้งมันก็ไม่ไปถึงวิมุตติว่าจะเป็นหนทางที่จะก้าวไปให้ถึงวิมุตติได้นี่เริ่มต้นเราก็ต้องให้มีองค์ภาวนาเพื่อจะได้ฝึกสติฝึกตัวปัญญาแห่งการตรัสรู้ฝึกตัวสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นเราจะได้มีปัญญารู้จักตัวสังขารนะความปรุงแต่งตัวสังขารเราจะได้เห็นตัวสังขารเราไม่เห็นมันไม่ดับตัวสังขารมันไม่ดับนี่เราต้องเห็นต้องฝึกกรรมฐานที่มีสติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเห็นได้ นี่เราก็ต้องฝึกนะตัวสังขารมันเหมือนกับรูปร่างตัวเราอีกตัวหนึ่งนี่เราฝึกให้เห็นแล้วมันก็จะดับได้ฝึกกรรมฐานที่มีสติเริ่มต้นแล้วก็ฝึกของเราไปทำของเราไปรู้ไม่รู้เราก็ทำของเราแล้วก็ฝึกให้มีสติของเราไปว่าถึงเวลาเราก็จะรู้ของเราเองแต่ถ้าบอกไว้ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะนึกเอาเดาเอาก็เพ้อฝันฝันไปเดี๋ยวเผลอก็เดาหลงทางกันไปอีกก็จะไปกันใหญ่นี่ถ้าเราปฏิบัติของเราไปเราถึงเวลาเราก็จะรู้ของเราเองก็ใจของเราเองนี่เราก็เริ่มต้นเราก็ฝึกให้มีสติแล้วก็ฝึกให้มีสติเสียก่อนนี่เริ่มต้นมันยากลำบากเราก็ต้องอดทนมันเจ็บจริงเจ็บมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเวทนารูปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นองค์แห่งการพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเจ็บถ้ามันเจ็บเราก็ต้องรู้จักเวทนาเจ็บเวทนาเกิดขึ้นเราก็ไม่หนีเพราะท่านหนีมันก็เป็นพวกองค์ฌานไป นี่เราต้องรู้จักเราก็จะรู้จักเวทนามารู้จักกายรู้จักใจก็จะได้เข้าสู่ในกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้หรือว่ากรรมฐานที่พ้นทุกข์มันเจ็บแล้วก็เอาจิตไปไว้คงที่มันเจ็บก็ได้ว่าใหม่ๆเวทนามันก็จะแรงกล้า กรรมฐานเรายังไม่เกิดมันก็เวทนามันก็จะเกิดได้แล้วก็จิตว่างเข้าไปกําหนดที่มันเจ็บว่างๆเจ็บหนอเจ็บหนอแล้วนึกเข้าไปก็ได้เจ็บหนอเจ็บหนอทําจิตว่างๆเฉยๆเข้าไปเพื่อให้เวทนามันดับเมื่อกําหนดเข้าไปกำหนดเรื่อยไปเรื่อยไป เวทนามันก็ดับพอเวทนามันก็อยู่อีกว่างหนึ่งของความสงบหรือว่าอีกว่างหนึ่งของความปิติถ้าเวทนาดับมันก็จะเข้าไปสู่ปิติได้นี่เราก็ต้องสละตายกรรมฐานเราต้องสละตายถ้าไม่สละตายแล้วความสงบมันก็ไม่เกิดมันไม่สละตายเราก็จะแพ้ตัวสังขารเราก็จะหลงตัวสังขารมันก็จะคอยลวงเราอยู่เรื่อยอยู่ล่ำไปนี่ถ้าเราสละตายแล้ว ตัวสังขารมันก็จะสู้ไม่ได้ถึงมันจะหลอกไงเราก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเรายอมตายซะแล้วสละตายไอ้ตัวสังขารมันเป็นปรุงแต่งได้มากมายนะยิ่งสมาธิมากขึ้นมันก็จะปรุงแต่งได้มากขึ้นมันมาแบบเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วบางคนกลัวผีมันก็มาเป็นผีน่าเกลียดน่ากลัวได้นี่ถ้าเราไม่ฝึกสติเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักมันก็ไม่ดับเดี๋ยวมันมาได้ทุกช่องทุกทางนะเราคนชอบเสียงก็มาทางเสียงได้ชอบกลิ่นมันก็มาทางกลิ่นได้ก็มาได้ทุกช่องทุกทางนี่ถ้าเราไม่ฝึกตัวสติให้เกิดขึ้นเนี่ยสติตัวสติสัมโพชฌงค์เนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักตัวสังขาร
แล้วก็หลงความปรุงแต่งไปเป็นบางคนก็หลงไปเป็น เป็นผีเจ้าเข้าทรงไปบ้างเป็นเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างมากมายก็หลงความปรุงแต่งของตัวสังขารถ้าเราไม่ฝึกตัวสติแค่นี้เราจะไม่รู้จักตัวสังขารไม่เห็นตัวสังขารก็จะเอาตัวสังขารไม่อยู่ตัวสังขารมันไม่ดับเริ่มต้นมันก็จะยากลำบากแต่ว่าเพื่อมาต้องฝืนเนี่ยตัวสังขารมันสะสมอารมณ์ไว้ในใจของเรานับชาติไม่ถ้วนสะสมไว้นับชาติไม่ถ้วนเป็นอสงไขยนะมันครอบงำใจของเราและจิตของเรามันนับชาติไม่ถ้วนเริ่มต้นมันก็ยังยากลำบากต้องอดทนต้องมีความอดทนเรียกว่ามันยากแสนยากหรือว่าคมแสนคมเหมือนกับของคมแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้เข้าใจได้ว่าของขมมันเหมือนกับเป็นยาเมื่อกินแล้วทุกข์มันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปก็คนมีปัญญาเท่านั้นแต่ก็มีส่วนน้อยก็คนที่จะเข้าใจได้ว่าพระเจ้าตรัสไว้มันก็เขาโคคนที่ไม่เข้าใจมันก็คนโคมีจำนวนน้อยมีคนเข้าใจนะก็มีจำนวนน้อยก็จึงเป็นของยากต้องคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ถึงปฏิบัติแล้วถึงจะเข้าใจที่พระเจ้าแสดงไว้ถึงจะปฏิบัติในกรรมฐานที่พระเจ้าแสดงไว้หรือคนมาปฏิบัติกรรมฐานก็ยังไปเป็นกรรมฐานอย่างอื่นไปไม่เป็นกรรมฐานที่รู้จักกายรู้จักใจในมาตรฐานที่ไม่รู้จักตัวขันห้ากายกับใจนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้จักอันนี้คือกายอันนี้คือใจก็ต้องรู้จักด้วยอันนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องรู้จักด้วยเราจะรู้จักตัวขันห้ารู้จักกายรู้จักใจของเราคือมันง่วงแล้วก็ง่วงหนอก็ได้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันกรรมฐานในอารมณ์ธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิฆานาง่วงแล้วก็ง่วงหนอก็ตามรู้ตามดูไปมันก็ดับพวกนี้มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าสกัดสมาธิของเราไว้หรือฟุ้งซ่านแล้วก็กําหนดไปที่ฟุ้งซ่านก็ได้ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอคือเราต้องกําหนดรู้อารมณ์เราไม่ได้ไปหนีถ้าหนีมันก็เราก็ไม่รู้จักกายรู้จักใจไม่รู้จักตัวขันห้าเพราะว่านี่เป็นอารมณ์ธรรมถ้ารู้จักอารมณ์ธรรมมันก็ที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้เหมือนกับพระอนุรุทธะเนี่ยถามพระสารีบุตรว่าปฏิบัติมานานแล้วทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไรจะสำเร็จสักทีพระสารีบุตรบอกว่าความคิดว่าทำไมไม่สำเร็จสักทีนั่นคือความฟุ้งซ่านเมื่อไรจะสำเร็จสักทีคือความรำคาญก็ให้รู้จักตัวฟุ้งซ่านตัวรำคาญตัวนั้นด้วยพอบอกท่านี้ก็พระอนุรุทธะก็บรรลุพระอรหันต์อันนี้ก็คืออารมณ์ธรรมถ้ามันเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้เราก็อาจจะบรรลุได้ในขณะนี้หรือว่าเข้าสู่ทางอริยมรรคได้ถ้าเราไม่หนีเราก็ไม่รู้จักอีกไม่รู้จักกายรู้จักใจ
ของเรานี่เรามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักเนี่ยรู้จักแล้วก็ไม่ต้องไปหนีเราก็รู้จักทำให้มันรู้จักอันนี้คืออารมณ์ที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นอย่างอารมณ์นิวรณ์ห้าก็เป็นอยู่ในอารมณ์ธรรมเหมือนกันกามราคะพยาบาททีนมิทะความลังเลสงสัยกุกุจะกุกุจะวิกิอิจฉากุกุจะกุจะความฟุ้งซ่านวิกิอิจฉาความลังเลสงสัยอันนี้ก็พวกลมธรรมที่จะให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักมันเกิดขึ้นเราก็ทําความรู้จักมันหรือเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทําความรู้จักมันเจ็บหนอเจ็บหนอกําหนดไปเราก็จะรู้จักเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามรู้ตามดูไปในที่สุดแล้วมันก็ดับความสงบมันก็จะเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็รู้จักอีกเราก็ต้องรู้จักเวลาปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ต้องรู้จักมันเราก็ไม่ไปยึดไปติดมันเราก็ทําให้ชำนิชํานาญนะว่าพอมันปิติเกิดขึ้นมันดับไปเวทนาก็เกิดอีกเนี่ยแล้วก็กําหนดเวทนาเข้าไปใหม่เวทนาดับปิติก็จะเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ทําของเราเรื่อยไปปฏิบัติของเราเรื่อยไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าเราทำสมาธิแบบนี้ก็จะรักษาโรคได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเราก็กำหนดไปมันก็จะหายได้กำหนดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็กำหนดไปมันก็ดับไปหายไปบางคนเป็นมะเร็งก็ยังกำหนดจิตหาย กำหนดจิตจนหายได้ถ้าเราทำสมาธิที่เรารู้จักเวทนาเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอตามไปมันก็ดับมันก็หายแล้วเราก็ต้องอาศัยความอดทนแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้ให้เป็นประจำเราต้องอาศัยความอดทนที่ต้องพยายามต้องใช้ความเพียรความพยายามถ้าเราฝึกไว้เป็นประจำมันก็จะทำได้ง่ายทำได้ไวหรือบางทีก็ต้องสละตายยอมสละตายมันถึงจะได้ปฏิบัติเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์แต่ว่าสำเร็จเนี่ยเราต้องปฏิบัติเป็นทุกข์ให้มันเกิดทุกข์ถึงจะได้ถึงจะสงบบางคนก็ปฏิบัติสบายก็สงบก็มันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนแต่เราก็ฝึกให้มีสติไว้อย่างอื่นเดี๋ยวมันก็เราก็จะรู้ของเราเองนี่ก็ฝึกมาฝึกพื้นฐานให้ได้ทำพื้นฐานให้มีขึ้นทำตัวสติให้มีขึ้นเดี๋ยวอย่างอื่นเราก็จะรู้ของเราเองถ้าเราไม่ฝึกของเราถึงคนอื่นจะบอกยังไงอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้รู้ของเราเองเราไม่ได้ปฏิบัติไปถึงเราจะนึกก็เหมือนก็เอาข้ากรณีเอาเพ้อเพ้อฝันฝันไปไม่เข้าใจ
นี่ถ้าเราฝึกของเราเองเราก็จะรู้ของเราเองครับเราเปรียบว่าเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ทานเราจะนึกว่ามันรสชาติเป็นยังไงอิ่มแล้วเป็นยังไงเนี่ยมันก็ถึงจะนึกไปคนอื่นบอกว่าอิ่มแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แค่จะเพ้อเพ้อฝันฝันกะคาดกะเนเดาเดาเอาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกับที่เรากินของเราเองอ่ะแล้วก็รู้ของเราเองอิ่มเราก็รู้ของเราว่าอิ่มเองเราเข้าใจของเราเองไม่ต้องไปนึกไปกะไปเดาไปคาดกะเนเอามีการปฏิบัติก็เหมือนกันเราปฏิบัติถึงเวลาก็จะเข้าใจของเราเองถึงเราจะนึกไปยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เข้าใจมันก็เป็นคาดเดากะเอามันก็ไม่หมดความสงสัยไปได้นี่ถ้าเราปฏิบัติไปเราก็จะเข้าใจนี่เราก็ต้องฝึกให้มีสติเราก็จะเข้าใจว่าต่างกันนะต่างกันมากรรมฐานที่ว่ากรรมฐานที่จะเจ้าแสดงไว้เมื่อกรรมฐานที่พ้นทุกข์เนี่ยมันต่างกันนะต่างกับที่เจ้าท่านเคยปฏิบัติมาก่อนฌานสมาบัติทำจิตให้ว่างไปเหมือนอากาศนะอากาศสานัญจะยตนะสมาบัติเนี่ยนั่งจนวิญญาณดับนั่งจนกายดับนั่งจนสัญญาดับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เห็นตัวสังขารก็ไม่ได้ตรัสรู้นะแต่ว่ากรรมฐานที่มีสติมันยากฝึกแล้วมันก็ยากอยู่อย่ายากแสนยากนะแล้วก็คมแสนคมนะคนเขาจึงเข้าใจได้ยากเข้าใจได้น้อยคนเขาจะเข้าใจได้นะต้องอย่าคนมีปัญญาเท่านั้นนะคนมีปัญญาที่สามารถจะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าแสดงได้คนที่เข้าใจได้ต้องสร้างบารมีเป็นแสนกับพระเจ้าเราต้องเป็นแสนกับมีคนที่มาบวชได้นะถือว่ามีบารมีที่สร้างไว้เป็นแสนกับจะนึกในใจเป็นแสนกับใจกล้าก็มีประกาศให้คนรู้อีกเป็นแสนกับกว่าจะมาได้ก็ถือว่าไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ของง่ายๆต้องคนมีบารมีมาแล้วอย่างพระเจ้านั้นท่านนึกในใจอ่ะนึกเพียรนึกไว้ก่อนนับไม่ถ้วนนึกอธิษฐานในใจปรารถนาเป็นพระเจ้าสี่อสงไขยแสนมหากัปป์ ประกาศให้คนรู้อีก7อสงไขยแสนมหากัปป์ปฏิบัติทางกายทางใจอีก9อสงไขยแสนมหากัปป์มากมายมากมายนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเป็นปัญญาบารมีถ้าศรัทธาบารมีก็ต้องมากกว่านั้นอีกเท่าตัวแต่ว่าวิญญาณบารมีก็ต้องมากกว่าอีกเท่าตัว ปฏิบัติมากไป16อสงไขยแสนมหากัปป์มากมายก็ต้องคนที่มีปัญญาสะสมมาแล้วมีบารมีปัญญามาแล้วถึงจะเข้าใจที่พระเจ้าแสดงไว้ได้แต่อย่างเรามานี่ก็ถือว่าบารมีของเราก็เต็มที่กันมาแล้วมาบวชก็มาได้จริงมาบวชไม่ใช่ง่ายๆการตัดสินใจมาบวชในหมู่มันยากแสนยากบางคนคิดอยู่หลายปียังตัดสินใจไม่ได้ไม่ใช่ง่ายๆยากแสนยากจะมาถือศีลก็ไม่ใช่ง่ายๆมันก็ยากแสนยากอีกเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่เราได้ผ่านมาก็เหลือกรรมฐานของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากอีกการทำให้มีสติมันก็เป็นสิ่งที่ยากนี่เราก็ต้องฝึกให้มีสติ
พอจิตของเรามันก็จะไหลไปตามความสังขารเนี่ยที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันเคลิบเคลิ้มก็จะเคลิบเคลิ้มอยู่ล่ำไปอ่ะมันก็ไม่ออกจากวัฏจักรสักทีไม่ออกจากวังวนสักทีนั่งเท่าไหร่มันก็วนอยู่อย่างเดิมนั่งเท่าไหร่ก็วนอยู่อย่างเดิมมันมีแต่พอกพูนให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นอีกแต่ยิ่งอายุมากขึ้นทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมมันเสื่อมไปมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกจะเข้าใจมันก็ยิ่งยากเข้าอีกว่ามันเสื่อมเป็นหมดปัญญาเคยเข้าใจได้อะไรได้ง่ายๆมันก็ยิ่งยากเกินไปเคยคิดอะไรได้ง่ายๆมันก็ยิ่งเลอะเลือนไปมันก็ยิ่งยากนี่ถ้าเราไม่แก้ตอนนี้มันก็จะแก้ไม่ได้มันก็ตัวสังขารมันจะเกาะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วก็จะเราก็จะทุรนทุรายให้ออกไปมันก็ไม่ได้มันฝังรากเข้าไปรากแก้วไปลึกเนี่ยลึกจนถอนไม่ออกถอนไม่ได้ดึงไม่ได้ไอ้รากมันก็เป็นรากแก้วหรือว่ารากเพชรมันดึงก็ดึงไม่ออกแต่มันเกาะแน่นก็มันเป็นเพชรมันแพงยิ่งกว่าทองเราจะถอนก็เสียดายมันก็เลยยิ่งลึกเข้าไปใหญ่นี่ก็ไม่ตัดสินใจเลยมันก็จะตัดไม่ขาดตัดไม่ได้แล้วก็จะถูกมันปรุงแต่งล่ำไปตัวสังขารปรุงแต่งล่มไปมันยิ่งเกาะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นยิ่งอายุมากก็ยิ่งเสื่อมไปใหญ่มันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งโตขึ้นมันก็ทับถมเราจนหมดเนี่ยจนมิดเนี่ยมิดหูมิดตามิดจมูกมิดปากหมดไม่รู้จะแก้มาทางไหนออกทางไหนตาก็ฟ้าฟางเลือนลางเนี่ยมองอะไรชัดก็ไม่ชัดเนี่ยก็ยิ่งลำบากจมูกเราก็เริ่มเสื่อมเนี่ยมันก็ยิ่งลำบากกลิ่นหอมก็ไม่หอมนะกลายเป็นกลิ่นเหม็นมันก็ยากลำบากโอ้ไปฟังเสียงเพราะๆมันก็ไม่เพราะมันก็ยิ่งเล่ายากลำบากลิ้นเคยลิ้มรสมันก็อร่อยมันก็ไม่อร่อยก็ยิ่งยากยิ่งลำบากมันก็ทับถมเข้าไปมีทางเสื่อมไปเสื่อมไปเราก็จะแก้นิวรณ์มันไม่ได้ไม่ออกแก้ไม่ออกก็ไม่ฝืนขึ้นมาสักครั้งสละสักครั้งหนึ่งแก้ช้างกระดิกหูงูแรบรินเนี่ยบุญก็มันเปรียบไม่ได้เท่าไหร่บุญนะหาประมาณไม่ได้หาประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่หาเทียบประมาณไม่ได้ถ้าสละสักครั้งหนึ่งครับเปรียบว่าถ้าเปรียบให้ทานเนี่ยมีเป็นน้ำหนึ่งปี๊บนะแต่เราทําให้มีสติกรรมฐานให้มีสติมันน้ำในมหาสมุทรมากมายเทียบกันไม่ได้นี่เราทําให้มีสติสักครั้งจิตของเราจะย่างเข้าสู่ทางแห่งอริยมรรคบนทางแห่งความหลุดพ้นแล้วเราก็จะไม่เลือนลางไปไหนไม่หายไปไหนพอมาหนทางนี้ทําไม่หายไปไหนพระเจ้าตรัสว่ามีหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวแล้วก็เป็นทางของบุคคลผู้เดียวด้วย ใครก็ช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องไปของเราผู้เดียวสามีปัญญาก็ช่วยเราไม่ได้เป็นทางของบุคคลผู้เดียวในการประพฤติพรหมจรรย์นะคือการประพฤติพรหมจรรย์ไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเป็นหนทางที่ว่าก้าวร่วงซึ่งความโศกและความลำลายเป็นหนทางอัสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีหนทางนี้เท่านั้นไม่มีหนทางอื่นแล้วก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ไม่มีแสดง
ไม่มีใครแสดงได้แม้แต่พระเจกโพธิ์ก็ไม่สามารถที่จะแสดงได้ก็ต้องพระเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตอนนี้แล้วก็คงจะเนิ่นนานไม่รู้อีกเมื่อไหร่อีกเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่พระเจ้ามาตรัสรู้ในโลกอีกเนี่ยมันยากแสนยากยากแสนยากแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่มีใครสอนได้ไม่มีใครแสดงได้ นี่เราเรียกว่าเราเกิดมายังพบยังมีคำสั่งสอนอยู่ของพระเจ้าอยู่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเรามีลาภอันประเสริฐการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีลาภอันประเสริฐเราได้ลาภที่อันประเสริฐมาแล้วแล้วก็ต้องเรียกว่าลองปฏิบัติเนี่ยที่พระเจ้าแสดงไว้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐทำให้ได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยชั่วคู่ชั่วขณะบุญอานิสงส์มันก็ประมาณค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้หาค่าอะไรในโลกมาเทียบไม่ได้ไม่มีนี่เราก็ต้องอดทนนะตายเป็นตายตายเป็นตายถ้าไม่ยอมตายเราก็เอาชนะตัวสังขารไม่ได้ตัวสังขารก็จะหลอกเราเรื่อยไปนี่เราทำกรรมฐานที่มีสติเราจะได้รู้จักกายรู้จักใจรู้จักกายไปนอกกายไปในว่ากายก็เรากายไปนอกเป็นยังไงกายไปในเป็นยังไงจะได้รู้จักเมื่ออาการ32ที่เราสวดอันนี้คือกายของเราใจของเราก็มีเวทนาสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งวิญญาณคือความรับรู้กายภายในเนี่ยมากายมาใจกายกับใจกายไปนอกกายภายในแล้วก็ใจก็มี4อย่างกายก็มี1อย่างเรียกว่าตัวขันธ์5เราก็ได้รู้จักครับเพราะตัวขันธ์5เหล่านั้นก็มีตะกองทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งกายทั้งใจแล้วก็แต่เป็นทุกข์ทั้งหมดมันก็อยู่กับกองทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เนี่ยมันก็อยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เราก็จะหลงกายของเราไม่รู้จักทุกข์ก็หลงกายไปอีกหลงกายหลงใจนี่เรามาปฏิบัติเราจะรู้จักกายรู้จักใจรู้ทุกข์เราก็จะได้ไม่รู้ว่ามันทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่ไปยึดมันพอเรามีขันธ์ห้าเราก็ต้องมีทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเป็นธรรมดาของขันธ์ห้าของเราต้องมีทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นธรรมดาเราจะได้รู้จักว่าโลกมันก็กองถ่านเพลิงนะที่เล่าร้อนนะมันกองไฟที่เล่าร้อนนะที่ลดโพงอยู่มันมีแต่ความทุกข์แต่คนที่มาปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้จักว่าเป็นความทุกข์แต่คนที่ไม่มาปฏิบัติก็ไม่รู้จักไม่รู้จักก็ยังหลงอยู่ยังกองเพลิงมันก็แมงเม่าหลงแสงสีของไฟหลงโฉบเข้าไปก็ต้องมอดไหม้ไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าหลงความสวยสวยแสงสีเหมือนกับ
เห็นสวยงามมันก็เป็นสิ่งไงที่จะทำให้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อมาสวยงามก็ลองโชว์เข้าไปมันมีโอกาสที่จะแก้ไขมีโอกาสที่จะกลับมีทั้งโลกถ้าเราหลงเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยหลงรถเมื่อแม้ว่าน้ำผึ้งที่เจือไปด้วยยาพิษเนี่ยหลงลิ้มเข้าไปความหวานเนี่ยเมื่อพิษมาออกฤทธิ์เราก็ต้องมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวสถานเดียวตายสถานเดียวมีโอกาสที่แก้ไขแม้กับแมงเม่าที่โฉบเข้าไปกองเพลิงแล้วคนที่มาปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยถึงจะเห็นนะโลกมันเหมือนกับกองเพลิงที่เราร้อนเมื่อไปปฏิบัติแล้วมาสู่ทางแห่งยมรรคแล้วก็ไม่มีใครที่จะหวนกลับเข้าไปสู่กองเพลิงก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะข้างหน้านั้นที่ก็เปรียบว่าเหมือนกับเมืองแก้วแดนนฤพานะเหมือนกับเมืองแก้ว อันบรมสุขก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเมืองแก้วที่เปรียบข้างหลังแล้วกองเพลิงที่คนมาสนทางนี้แล้วก็จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปถึงเมืองแก้วแห่งบรมสุขคือแดนแห่งพระนิพพานก็ไม่มีใครจะหวนกลับอีกนี่เรามาฝึกแล้วก็จะได้เห็นทุกข์นะเห็นกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับขันธ์ห้าของเราเนี่ยทางกายเราก็ทุกข์ทั้งหมดนะทางใจมันก็ทุกข์ทั้งหมดมีแต่ทุกข์ในผมขนเล็บฟันหนังก็ทุกข์ในร่างกายเราก็ทุกข์เราร้อนเราหนาวมันก็ทุกข์เราหิวกระหายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีแต่ทุกข์หมดมีแต่ทุกข์มากมายทุกข์ในสังขารยิ่งแก่ยิ่งชราก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่เมื่อเจ็บเมื่อไข้ก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่จะลุกจะเห็นจะยืนจะเดินมันก็ยากลำบากไอ้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆมันก็ทำยากจะเคี้ยวจะกั้มจะกลืนมันก็ยากบางคนจะกลืนก็ยังกลืนไม่ลงน้ำว่ากินง่ายๆยังกินไม่ลงไม่ผ่านลำคอก็มันทุกข์ไปหมดร่างกายเราเป็นกองแห่งทุกข์แม้แต่ลมหายใจที่ว่าหายใจเข้าหายใจออกง่ายๆมันก็ยังหายใจไม่ได้มันหนักมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเจ็บมันทรมานมันทุกข์ไปหมดร่างกายของเราทุกข์ไปหมดมีแต่ความทุกข์นี่เราไปมาเราจะได้เห็นว่ามันทุกข์เราจะได้ไม่หลงเสียไม่หลงแต่ตอนนี้ไม่หลงว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังสวยสดงดงามอยู่เราจะได้ไม่หลงเราจะได้เห็นตามความจริงพอเราหลงก็จะมีทุกข์ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเนี่ยมันก็เป็นกองทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทุกข์หมดร่างกายภายนอกกายภายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ล้วนเป็นตั้งของความทุกข์ทั้งหมดนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมาเราก็จะไม่รู้แจ้งเนี่ยไม่ทำสติให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เพราะว่าถ้าเราไม่สมาธิให้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักกายรู้จักใจไม่รู้จักตัวขันธ์ห้านี่เราก็ต้องทำให้มีสติเกิดขึ้นองค์แห่งปัญญาก็จะได้ตรัสรู้แต่ธรรมดาเราก็อาจจะเห็นแต่ว่าองค์แห่งการตรัสรู้มันไม่เกิดนี่เราก็ต้องฝึกว่าทำอย่างไรองค์แห่งปัญญามันเกิดนี่เราก็รู้จักวิธีวิธีที่พระเจ้าแสดงไว้มาทำให้มีสติวิธีทำให้มีสติแล้วทำตัวแห่งปัญญาแห่งการตรัสรู้มันก็จะเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องฝึกให้มีสติบางคนที่ยังนั่งหลับนั่งสับนั่งยกนั่งโค้งเราก็ต้องแก้ไขหรือคนที่นั่งนิ่งไปเฉยๆก็ต้องแก้ไขเพราะเป็นฌานสมาบัตินั้นก็พระเจ้าท่านปฏิบัติมาแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เพราะว่าไม่รู้จักกายรู้จักใจไม่รู้จักตัวขันธ์ห้าไม่รู้จักตัวสังขาร
ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวสังขารเนี่ยเพราะตัวสังขารไม่เห็นมันไม่ดับพระเจ้าท่านเห็นตัวสังขารก็ได้ตรัสรู้ตัวสังขารก็มีวิชาว่าเมื่อก่อนทําฌานสมาบัตินั้นตัววิชามันไม่มีวิชานี่พอทำกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาเกิดขึ้นพอมีวิชาเกิดขึ้นอวิชามันก็ดับมีวิชาเกิดขึ้นก็เห็นตัวสังขารเมื่อเห็นตัวสังขารตัวสังขารก็ดับเหลือตัวสังขารดับตัววิญญาณก็ดับวิญญาณดับตัวนามรูปก็ดับนามรูปดับตัวผัสสะก็ดับตัวเวทนาก็ดับตัวตัณหาอุปาทานก็ดับเราต้องอาศัยตัววิชาว่าตัวกรรมฐานที่มีสติตัวสังขารจะถึงได้ดับพอรู้จักได้เห็นนี่เราก็ฝึกไว้ฝึกให้มีสติไว้ทำให้ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีครู่หนึ่งขณะหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าพลาดไปแล้วไม่มีใครแสดงได้เพราะมีพระเจ้ามาตรัสรู้ในโลกก็จะไม่มีอีกก็จะหาได้น้อยหาคนที่แสดงได้น้อยต้องอาศัยที่ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แสดงไว้สำหรับช่วงนี้ก็คงพอสมควรถ้าใครยังไม่เลิกก็ปฏิบัติต่อไปนั่งต่อไปถ้าจะเลิกเราก็กำหนดรู้กายรู้ใจของเราใจเรา มีความรู้สึกอย่างไรก็ทำให้ความเห็นขึ้นใจของเรามีปิติมีสุขมีความเอื้ออิ่มเบิกบานเรื่องเลื่อนบันเทิงใจอย่างไรนึกดูให้เห็นเราจะได้เปรียบเลือกเปรียบกับความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราร้อนกระวนกระวายคุณมัวอย่างไรเราก็จะได้รู้จักใจของเราจิตของเราจะได้ร่างสู่อริยมรรคหรือว่ารู้จักกายเรากายยังนั่งเป็นองค์พระไม่เราต้องรู้จักกายเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราก็รู้จักมาฝึกตัวดูกายดูใจมาพิจารณาดูกายดูใจเห็นกายของเราความเสื่อมของกายเมื่อก่อนเด็กเราเป็นยังไงโตขึ้นเป็นยังไงเมื่ออายุมากแล้วเป็นไงแล้วก็เห็นความแตกต่างผมของเราเคยดำมันก็เปลี่ยนไปหูของเราเคยฟังชัดมันก็เปลี่ยนไปจมูกเคยได้กลิ่นมันก็เลือนลางไปลิ้นเคยลิ้มรสเนี่ยได้รสมันก็เสื่อมไปหนังของเรามันก็เสื่อมไป จากร้อนน้อยมันก็ร้อนมากหนาวน้อยก็หนาวมากมันก็เสื่อมไปร่างกายเราก็เสื่อมไปเมื่อร่างกายก็มีความเสื่อมเราเห็นให้เห็นถึงเปรียบให้เห็นถึงความแตกต่าง ก็พิจารณาให้เห็นมันจะเป็นนิสัยครับเป็นนิสัยมันไม่รู้แจ้งในตอนนี้มันก็จะเป็นอนุสัยไว้ตัวแห่งการสัจธรรมก็จะรู้ได้ในภายหลังเราทำความรู้สึกว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาแล้วค่อยเลื่อนมาวางที่เท้าด้านขวาในลักษณะท่าฝ่ามือ
เอาความรู้สึกที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้ได้ความพ้นทุกข์และตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งหมายทั้งกล่าวให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุรกบาลทั้งสี่หน้าคู่คนทันเทพะอรักษ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่พุทธธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมสัตว์ทุกองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพเพื่อชาติทุกคนทุกท่านหรือทุกผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณครองเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งชีพยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีมาทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือปรารถนาสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นตบศีรษะออกจากกรรมฐานเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ให้เห็นเวทนาที่มันคลายไปด้วยทั้งทางกายทางใจเรียกว่าเป็นหลักว่าสีทั้งห้าหลักว่าสีทั้งห้าในการขยับในการเปลี่ยนอิริยาบถเวทนาที่คลายไปทั้งทางกายทางใจเราจะได้รู้จักรู้จักจิตของเรารู้จักจิตจะได้รู้จักจิตเห็นจิตนะสิ่งเราจะย่างสุยมรรคได้หลวงพ่อสนองฟังว่าท่านบอกว่าอาจจะสำเร็จตอนนี้ก็ได้ตอนที่เราออกจากสมาธิ แผ่เมตตาอีกครั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บเคยลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างก็ได้ดีบอกพระว่าให้มาแทนตอนมาเปลี่ยนตอน4 ทุ่มเดี๋ยวท่านคงจะมาอาตมาก็พูดไม่ค่อยเก่งจะเปลี่ยนอิริยาบถให้เวทนามันคลายบ้างเดินจงกรมบ้างก็ได้ยืนเดินการไปแล้วพ่อหนองให้เดินเยอะๆเดินเยอะๆนั่งก็แค่นิดหน่อยมาพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็เดินให้มากๆเดินมากก็จะมีสติเดินมากๆแล้วจะไม่ง่วงเดินมากๆมันก็จะ ก็จะเห็นนิวรณ์ก็จะมีความง่วงถ้าเราจะไม่นอนเนี่ยหรือว่าเนทังชิกคือไม่ชิกคือไม่หลับก็เดินเยอะๆก็จะไม่หลับแต่เราก็ต้องสละตายเหมือนกันแรกๆก็ต้องสละตายตายเป็นตายไม่หลับมันจะตายหรือเปล่าอะไรแรกเราก็จะต้องลังเลใจของเรามันลังเลเหมือนตัวสังขารมันตัวกิเลสมันจะปรุงแต่งปฏิบัติแล้วมันจะตายไม่นอนมันจะตายนี่ก็คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเราสละตายแล้วก็ถ้ายอมตายตายเป็นตายมันก็ไม่หลับได้ไม่หลับเดินจงกรมมากๆแต่ต้องเดินมากๆต
ถ้าเดินน้อยมันก็เดี๋ยวนิวรณ์มาได้นั่งนั่งสับไปทีเนี่ยสมาธิมันหายหมดนะเราต้องฝืนกันอีกปฏิบัติฝืนกันเป็นวันๆกว่าจะฝืนขึ้นมาถ้าสับไปทีหนึ่งเนี่ยนี่ถ้าไม่หลับเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีความสุขนะจะมีความสุขมากแต่เราต้องเดินมากๆเนี่ยเดินมากๆแต่ตัวสติก็จะเกิดสติกรรมฐานที่มีสติก็จะเกิดเราทำกรรมฐานพระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางพระเจ้าท่านสอนให้รู้กายรู้จักใจบางคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะเป็นกรรมฐานหัวต่อเงี้ย อันนี้มันจริงไม่ใช่ที่พระเจ้าแสดงไว้ถ้าเราปฏิบัติของพระเจ้าจริงไม่ใช่ ไม่ใช่ที่นั่งแล้วจะเป็นหัวต่อเพราะว่าจริงว่านั่งหัวต่อก็หมายถึงว่าพวกเข้าสมาบัติเป็นฌานสมาบัติก็ไปเปิดนั่งแล้วก็นิ่งไปเฉยๆแต่กรรมฐานพระเจ้านั้นเป็นกรรมฐานที่รู้จักกายรู้จักใจปฏิบัติแล้วจะเห็นกายเห็นใจว่าเห็นตัวขันธ์ห้าได้เห็นตัวสังขารเนี่ยตัวสังขารมันก็ความคิดเนี่ยความคิดมันก็เหมือนกับเป็นวิญญาณถ้าเราปฏิบัติก็จะเห็นเป็นวิญญาณมันปรุงแต่งไปได้ ปรุงแต่งได้มากมายเรียกว่าถ้าไปอยู่ในที่น่ากลัวอยู่ป่าช้าเนี่ยมันก็มาเป็นพวกผีปีศาจได้พวกผีพวกอะไรมาเป็นเสียงเป็นอะไรได้หมดเพราะตัวสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งนี่เราไม่ฝึกให้มีสติเนี่ยเราก็ไม่เห็นมันไม่เห็นแล้วก็กลัวเห็นแล้วก็เป็นผีเป็นอะไรไปแล้วก็ต้องนี่ถ้าฝึกให้มีสติฝึกเดินจงกรมสมัยเป็นพระขาวก็เคยเล่าแล้วเป็นพระขาวมาเป็นพระขาวเดินจงกรมจริงก็เดินเนี่ยประมาณนี้แหละหรือร่องนี้แหละแต่เดินก็หมายว่าผีมายืนฝางเนี่ยเป็นผีมายืนฝางเนี่ยสูงกว่านันวาเนี่ยแต่ตัวมันดำๆเราก็ไม่เห็นหน้าตาเป็นไงไม่รู้เห็นมันขาวๆอ่ะเราก็เมื่อเดินแล้วมันเคิร์มๆมันก็เห็นเราก็กลัวแล้วก็เลิกเนี่ยก็เดินสามสี่ครั้งหรือครั้งที่สี่ตายเป็นตายแล้ววันที่สี่เราก็ตายเป็นตายไม่หนีแล้วเดี๋ยวเราก็นึกตัวมันตัวอะไรมันผีหรือเปล่ามันก็หมายว่าไอ้ความรู้สึกมันก็บอกว่าเป็นเหมือนกับตัวสังขารนั้นมันขันมาสกัดกั้นเราตายเป็นตายเราก็เดินจงกรมเดินมันก็ มันก็มายืนฝังแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ไม่หนีแล้วก็ตายเป็นตายเดินชนเต็มที่ก็ชนมันก็หายไปแล้วก็ตาสว่างแล้วก็เดินใหม่พอเดินไปเดินไปมันก็มายืนใช่ใช่ใหม่ใหม่สำพงไม่ได้เราก็เดินชนเพราะเดินเดินไปมันก็ยืนฝังอีกหนักๆเข้า เหมือนว่าพอมันยืนฝังเราเดินไปสักครึ่งทางมันก็เดี๋ยวจะแรกเราก็เดินชนมันก่อนหนักๆเข้าสักเมตรมันก็หายไปหนักๆสักว่ามันก็หายไปนะเพราะหนักๆก็ครึ่งทางมันก็หายไปนะหนักๆเข้าแค่มันยืนอยู่หัวทรงกลมเราก็หายไปนี่เราก็เดินไปเรื่อย จนประมาณร่วมที่สองนะมันก็เราจิตเราก็มันก็สงบขึ้นมันก็เลยมาไม่ได้อีกหายไป นี่เราต้องยอมสละตายพวกนี้ไม่สละตายก็ สู้ไม่ได้ ไม่เห็นไม่รู้จักตัวสังขารแล้วก็จะหลงตัวสังขารความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งได้มากมายเลยมากมายนี่เราฝึกให้มีสติเนี่ยเราก็จะรู้จักมาบอกพระไปสี่ทุ่มอันนี้ก็คงพอสมควรดีบ้าง
มาก็เอวังแล้ว